วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus นะคะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรค่ะเช่นเคยนะคะพบกับเราสองคนดร.ออสตินแล้วก็ดิฉันเจี๊ยบอรดานะคะคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเทปสุดท้ายใช่แล้ววันนี้วันคริสต์มาสด้วยนะคะก็ทำให้แบบรู้สึกคึกคักยังไงก็ไม่รู้อากาศก็เป็นใจครับรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ดีสดชื่นไปหมดแม้ว่าตั้งแต่ครึ่งปีแรกมามันจะดูครึ้มๆนะคะเหมือนกับยังเพิ่งผ่านฤดูฝนมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยผลตอบแทนทุกตลาดก็ปรับสูงขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะล่าสุดคือทรัมป์ก็สามารถส่งมอบของขวัญคริสต์มาสให้กับประชาชนเขาทั้งประเทศด้วยก็คือเรื่องของมาตรการปฏิรูปภาษีนะครับก็มีการกังวลกันมากว่าจะผ่านไม่ผ่านในที่สุดก็ผ่านจนได้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันก็คือหลายในเรื่องของภาษีนะครับก็มีการปรับลดลงไม่ว่าจะเป็นภาษีนิติบุคคลนะครับก็เหลือประมาณ 21% นะครับจากเกือบ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าภาษีบุคคลธรรมดาก็มีการปรับเรื่องของชั้นให้ลดลงด้วยเช่นกันนะครับผมแต่สิ่งที่คนเริ่มกังวลมากขึ้นนะครับผมก็เลยจะเป็นเรื่องของหนี้ที่จะเพิ่มมากขึ้นเพราะมีแต่การลดตลอดนะครับมีการคาดการณ์กันว่าสามารถลดเรื่องของภาษีได้ 1.5 ล้านล้านแต่เรื่องของ spending หรือการใช้จ่ายนี่ไม่ได้ลดลงเลยก็เลยทำให้เรื่องของหนี้นี่มีสิทธิ์ที่จะสูงมากขึ้นถึง 1.5 ล้านล้านใน10ปีข้างหน้าแล้วก็เลยทำให้บอนด์ยิลด์นะฮะเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นมากครับผมค่ะอันนี้ก็คือทางฝั่งสหรัฐนะคะทางฝั่งของอังกฤษเนี่ย IMF เขาก็ออกมาแสดงความกังวลค่ะว่า Brexit เนี่ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยของอังกฤษเนี่ยนะคะโตได้ไม่มากเท่าไหร่จะประมาณสัก 1.5% อาจจะเป็นตัวถ่วงด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องจับตาในปีหน้านะคะแล้วก็อิตาลีจะต้องมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งในปีหน้านะฮะถ้าตามข่าวก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับก็ต้องจับตาดูว่าพรรคที่เป็นขวาจัดเนี่ยจะสามารถกับเขาจะเข้ามาบริหารหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยกระแสในเรื่องของการต่อต้านโลกาภิวัตน์อะไรต่อไม่อะไรความเสี่ยงเรื่องของการเมืองก็จะกลับมาอีกครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมาพูดถึงภาพการลงทุนนะsynchronized growth ที่มีในปีนี้จะสามารถส่งผ่านไปในปีหน้าได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่แล้ว valuation ที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้แพงตลาดเลยปีหน้าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมเอากลับไปคิดในช่วงนี้เพื่อที่จะวางแผนการลงทุนในปีหน้านะคะแต่ที่สำคัญค่ะวันนี้ของขวัญที่เราจะมอบให้ก็คือความมั่งคั่งที่มั่นคงนะคะอิสรภาพทางการเงินมาวางแผนทางการเงินให้มีอิสรภาพทางการเงินค่ะซึ่งแขกรับเชิญที่จะเชิญมาพูดคุยในวันนี้นะคะก็คือคุณนฤทธิ์โกสาลาทิพย์ท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ